ผู้ชมครับหลังจากฟุตบอลลีกพักกันไปร่วมๆ2สัปดาห์เว้นโปรแกรมกับทีมชาติคืนนี้กลับมาลุยกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากที่ลาลีกาสเปนครับมีการแข่งขัน1คู่ครับระหว่างกรานดากับรายโยบายาคาโนมาฝากกันไปติดตามพรีวิวครับโดยกรานดาสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ดีนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลมาโดยที่ล่าสุดก็ออกไปแพ้มาลาก้ามา 1-2 ในนัดล่าสุดก็ทำให้พวกเขามีสถิติแย่ครับแพ้มา3เกมติดและอันดับหล่นมาอยู่ที่13ของตารางด้านนี้กรานาดาก็ต้องขาดผู้เล่นหลายคนด้วยครับดานิเอลลาเซนมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับจอห์นโคโดบ้าครับกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีด้วยส่วนของเอ็กตอร์ยูสเต้ดาวินมาชิสแล้วก็ลุยส์มาตินพวกนี้ยังต้องรอทดสอบสภาพความฟิตรวมไปถึงเฮยอนมูริโยครับที่เดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียด้วยส่วนในแข่งมิดฟิลด์เกมนี้ก็จะมีโรเบนโรคินามานูเอลอิตูราครับฟรานลิโก้แล้วก็ฟรานซิสโกเมดิน่าลุยน่าส่วนกองหน้าก็จะใช้เป็นยูซุปเอลอาร์บีจับคู่กับซักเซสอิซักส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนครับรายโยบายาคาโนถือว่าอยู่ในสภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันครับนักเตะไม่ค่อยสมบูรณ์จะขาดคริสเตียนอัลวาเรซผู้สาประตูชาวเจนตายรวมไปถึงเซคัสโตรครับประการหลังวัย31ปีที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนอกจากนี้แล้วคอเก้กาเซียมอซิโยกับฮาเบียกิโนก็ติดโทษแบนทั้ง2รายด้วยแต่ว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือรายโยจะได้อันโตนิโออามาย่าครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย31ปีฟิตกลับมาจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับโค้ชครับว่าจะตัดสินใจปล่อยเข้าลงสนามได้หรือไม่เพราะส่วนตัวแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมเต็มที่ที่จะได้ลงออกสตาร์ทเป็นนัดแรกของฤดูกาลตำแหน่งมิดฟิลด์ในเกมนี้ครับราอูใบหน้าก็จะลงคุมเกมร่วมกับโรเบโตสตาโอสตาโอรัสนะครับส่วน3เกมรุกก็จะมีลุยส์คาร์ลอสลีก้าอัลเบโตบูเอโนแล้วก็กาแอลกากูต้าโดยที่มีเลโอบัฟติดตาวดาวยิงชาวบราซิเลียนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าติดตามรับชมเกมคู่นี้ได้นะครับตี2คืนนี้ทาง True Sport HD 2 scoring goals giving assistsFeeling important in this part. อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับทางโมร็อกโกนั้นปฏิเสธข่าวที่จะถอนตัวจากเจ้าภาพเนชั่นส์ครับนะครับโมร็อกโกมาแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพวกเขานั้นได้ถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์ครับเนื่องจากหวั่นเกรงว่าการหลั่งไหลเข้าไปของแฟนบอลนั้นและผู้เล่นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครับในช่วงค่ำวานนี้ได้มีข่าวมาว่าทางโมร็อกโกนั้นได้ขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพการแข่งฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์ครับในรอบสุดท้ายเนื่องจากกลัวการระบาดของเชื้อโอเบล่าที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตกแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับก็มีรายงานจากทางการโมร็อกโกครับที่ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยมุสตาฟาคาฟีครับโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าพวกเขานั้นยังคงรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต่อไปเหมือนเดิมแต่อยากจะขอเลื่อนการแข่งขันออกไปเท่านั้นครับเพราะว่าสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกายังคงยืนกรานว่าการแข่งขันจะต้องมีขึ้นตามกำหนดเดิมต่อไปในระหว่างวันที่17มกราคมถึงวันที่8กุมภาพันธ์ในปีหน้าครับสหพันธ์นั้นได้ยกเลิกการแข่งฟุตบอลทั้งหมดใน3ประเทศที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของอีโบลาไม่ว่าจะเป็นประเทศไลบีเรียครับกินีและเซียร์ราลีโอนโดยให้เกมในบ้านของทั้ง3ประเทศนี้จะต้องเล่นในรอบคัดเลือกให้ออกไปเล่นในต่างประเทศแทนนะครับแต่ก็ได้กล่าวว่าการทำตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกที่ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวนั้นไม่ได้ช่วยการแพร่ระบาดลดลงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ประเทศกาหน้าได้เสนอตัวในกรณีที่โมร็อกโกถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพจริงๆพวกเขานั้นก็พร้อมที่ทำหน้าที่แทนครับขณะที่สหพันธ์ครับก็ได้มีหนังสือไปยังประเทศแอฟริกาใต้เพื่อถามความสมัครใจว่ายินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพหรือไม่หากทางโมร็อกโกนั้นเปลี่ยนใจนะครับและถอนตัวอย่างกระทันหันส่วนความเคลื่อนไหววงการกีฬาในประเทศครับก็มีอัปเดตงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟรายการหญิงสมัครเล่นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่สนามกรีนวัลเล่คันที่คลับบางนามีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นหญิงแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทีมแชมเปี้ยนชิพระหว่างสโมสรนานาชาติครั้งที่24ครับงานนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณจิตการจันทรวิโรจน์นายกสมาคมกอล์ฟสตรีคุณอนุพรพงษ์สุรพิพัฒน์ประธานกรรมการสนามกรีนวัลเล่คันที่คลับคุณเรวดีต่อสุวรรณประธานอำนวยการแข่งขันคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณประวินวัชรประทีปจากบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนคุณกมลชนกจโนภาสผู้จัดการภาพลักษณ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคุณ
เสกสบุตรบัวดวงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมธุรกิจบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่สนามกรีนวัลเลย์คันที่คลับบางนาซึ่งปีนี้ก็มีนักกอล์ฟสตรีสมัครเล่นเข้าแข่งขันทั้งสิ้น88คนจากทั้งหมด11ประเทศแบ่งเป็นนักกอล์ฟไทย38คนครับและอีก49คนมาจาก10ประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นมาเลเซียเนเธอร์แลนด์ไต้หวันและเวียดนามส่วนการแข่งขันประเภททีมตอนนี้ก็มี5ทีมจากประเทศไทยและก็บวกกับอีก8ทีมจากต่างประเทศลงแข่งขันกันครับช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์จากคุณจิตการจันทรวิโรจน์นายกสมาคมกอล์ฟสตรีมาฝากกันด้วยครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องรุ่นเล็กๆที่กำลังจะโตขึ้นมาที่สนใจกอล์ฟแล้วก็อยากจะโตขึ้นมาในอาชีพนี้เนี่ยมาดูพี่ๆเล่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กที่มาแข่งเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยประมาณ40คนที่จะเป็นเยาวชนเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมีแน่ๆที่จะเป็นทองที่จะเข้าไปใน LPGA นะคะซึ่งเราก็เห็นตอนนี้ก็มีธิดาภานะคะมีตอนนี้เชอร์มานกับพินรัตซึ่งเป็นเยาวชนมาก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ผ่าน Q School แล้วที่อเมริกาสเตจ2กำลังจะเข้าสเตจ3นะคะคือมันเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเด่นนะแต่มันมีแน่ๆในจำนวน40คนนี่มันมีมาทุกปีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะน้องๆที่สนใจเล็กๆเนี่ยก็อยากให้ออกมาดูพี่ๆตีนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยมีโอกาสเนี่ยปีหน้าก็อยากให้สมัครคือโอเพ่นเนี้ยไม่จำกัดอายุแล้วนะคะก็เราน้องที่อยู่ในวัยชนที่อยู่ในโครงการของเราตอนนี้เล็กสุดก็คืออายุ13นะคะเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้น้องๆอายุ12 13 14ก็นี่ก็คือกำลังเป็นพีคของฝีมือนะคะก็อยากจะให้การเข้ามาปีหน้ามาประลองฝีมือกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆต่างชาติจะได้ฝึกฝนตัวเองเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็หวังว่าท่านสื่อมวลชนจะกลับมาติดตามข่าวกันถัดมานะครับอีก1งานนะครับที่หอประชุมใหญ่บุญรอดบิวเวอรี่ครับจำกัดคุณปิติพิรมภักดีกรรมการบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดให้การต้อนรับคณะนักมวยสากลชุดเอเชียนเกมนำโดยคุณพิชัยชุนหาวนิชครับนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะนักกีฬาเทควันโดชุดเอเชียนเกมส์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนศรีวิกรมนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในโอกาสที่เดินทางขอบคุณครับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงครับและพนักงานให้การต้อนรับพร้อมกับยืนยันให้การสนับสนุนทุกสมาคมและเพิ่มงบตั้งเป้าสู่โอลิมปิกครับคุณปิติครับยังกล่าวขอบคุณนะครับและชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทั้งสองสมาคมกับการฝึกซ้อมซึ่งต้องพบคู่แข่งที่ยากขึ้นพร้อมทั้งกล่าวว่าทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนั้นภูมิใจที่จะเห็นนักกีฬาไทยคืนความสุขให้กับคนไทยและยืนยันจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากนั้นคุณปิติได้มอบช่อดอกไม้เป็นการขอบคุณพร้อมประกาศเพิ่มงบสนับสนุนเป็นจำนวนเงินถึง30ล้านบาทหรือ 7.5 ล้านบาทต่อปีต่อสมาคมให้กับสมาคมมวยสากลสมาคมเทควันโดและสมาคมยกน้ำหนักเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและสร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไปครับสำหรับผลงานในการแข่งเอเชียนเกมครั้งที่17 Incheon Games ครับสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับและสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนั้นได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงช่วงนี้เราต่อกันด้วยโปรแกรมสดกีฬาครับในช่วง True Sport Todayฟุตบอลลาลีก้าครับคืนนี้กรานาดาพบรายโยบาเยกาโน่ตี2ครับทาง True Sport HD 2667 NBA Preseason ครับมีเกมคู่ดัลลัสกับคลิฟแลนด์ครับ6โมง30นาทีครับพรุ่งนี้เช้าทาง NBA TV ครับช่อง674ส่วนกอล์ฟยูโรเลียนทัวร์ครับ Volvo World Match Play Championship การแข่งขันวันที่3ก็จะเริ่มเย็นนี้ครับตั้งแต่ 17:30 นาทีเป็นต้นไปทาง Golf Channel 675กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการChinese Hot Title for Chinese Open วันที่2ก็จะมีตี4คืนนี้นะครับทาง True Sport HD ครับตอง6แล้วก็ True Sport 5ช่อง684กอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์ครับมีแข่งอยู่ตอนนี้นะครับสดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงบ่าย2ก็ติดตามชมได้ส่วนพรุ่งนี้ครับการแข่งขันรอบ3นี่ก็วันเสาร์เริ่มดูได้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปครับทางช่อง Golf Channel 675
มอเตอร์ GP ครับสัปดาห์นี้ไปที่ออสเตรเลียนกลางปีนะครับรอบควอลิฟายพรุ่งนี้เช้าก็ดูได้นะครับ 9:30 นครับทางช่อง Fox Sport 690เทนนิส WTA ทัวร์รายการเครมลินครับรอบ8คนสุดท้ายก็จะเริ่มแต่ช่วง 16:00 นวันนี้เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Tennis HD ครับ670แบดมินตันรายการ BWF Denmark Open Super Series ครับรอบ8คนสุดท้ายเริ่ม4ทุ่มคืนนี้ทาง True Sport HD 3668และ True Sport 7ช่อง8นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ Sport Today Extra แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กง่ายๆครับเข้าไปที่ facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราทิ้งท้ายด้วยลีลาที่เรียกว่าเป็นลีลาขิงแก่ครับของเจสันวิลเลียมส์ครับตำนาน Point ของ NBA ในวัยที่38ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังซ่าและยังแซ่บอยู่มากๆนะครับแต่ว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.